ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้มานำเสนอผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2553ของกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่เรียกกันย่อๆว่า IPA ระหว่างวันที่7ถึง8กันยายน2553ณโรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของโครงการพัฒนาชุมชนประจำปี2553นั้นก็จะดู3ส่วนด้วยกันในส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือที่เรียกว่า PA เป็นลักษณะของกิจกรรมตามตัวชี้วัดทั้งหมดทั้งสิ้น13ตัวชี้วัดซึ่งแต่ละจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมแต่ว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจจะไม่เท่ากันในส่วนที่2ซึ่งจะต้องนำเสนอก็คือเป็นโครงการเริ่มสร้างสรรค์เพื่อที่จะผลักดันให้โครงการกิจกรรมต่างๆที่ได้ลงนามคำรับรองไปแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนทั้ง6ด้านและในส่วนที่3นั้นก็จะเป็นจะดูในเรื่องของวิธีการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดลงสู่ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับพนักงานจังหวัดจนถึงระดับพนักงานที่ดำเนินการในพื้นที่สำหรับการนำเสนอคำรับรองการปฏิบัติราชการในปี2553ของจังหวัดพะเยาก็ดำเนินการใน2ส่วนคือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการให้คณะกรรมการซึ่งมาจากกรมการพัฒนาชุมชนได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารตามตัวชี้วัดต่างๆทั้ง13ตัวชี้วัดว่าได้มีการจัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายก็ดีแผนการดำเนินการกิจกรรมก็ดีหรือการเบิกจ่ายงบประมาณก็ดีเนี่ยมีครบถ้วนหรือไม่อันนั้นเป็นส่วนที่1ซึ่งในวันแรกทั้ง8จังหวัดก็ได้ให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบและในส่วนที่2นั้นเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานซึ่งจะได้นำผลิตภัณฑ์ตามผลงานของจังหวัดต่างๆที่ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองเนี่ยได้มานำเสนอให้คณะกรรมการได้เห็นว่าจากการที่เจ้าที่พัฒนาชุมชนของเราได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดเป้าหมายเช่นในเรื่องของแผนชุมชนก็ดีในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ดีในเรื่องของการพัฒนาทุนชุมชนก็ดีเนี่ยได้เกิดผลไปที่ประจักษ์อย่างไรบ้างเช่นถ้าหากไปสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็จะนำผลิตภัณฑ์อันเป็นผลผลิตที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ไปสนับสนุนส่งเสริมมาแสดงด้วยสำหรับจังหวัดพะเยานั้นโครงการได้เริ่มสร้างสรรค์ซึ่งเป็นตัวผลักดันที่ทำให้คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชนได้ประสบความสำเร็จนั้นเราได้นำเสนอโครงการชุมชนก้าวหน้าพะเยาหน้าอยู่ชุมชนก้าวหน้านั้นเป็นการดำเนินการในส่วนที่ให้พนักงานเนี่ยไปสนับสนุนกระตุ้นเร่งเร้าให้หมู่บ้านชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะเพิ่มรายได้หรือการสร้างอาชีพใหม่ในส่วนของพะเยาหน้าอยู่นั้นเป็นการที่จะให้พนักงานไปสนับสนุนส่งเสริมให้หมู่บ้านได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็ให้เป็นสมกับนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดและโครงการพะเยาเมืองน่าอยู่สำหรับในภาพรวมการนำเสนอ IPA ของจังหวัดพะเยาในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับหลายจังหวัดหลังจากที่เราได้นำเสนอไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอโดยนิทรรศการก็ดีหลักฐานเอกสารที่เราได้นำเสนอให้คณะกรรมการได้ตรวจดูก็ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผ่านจอซึ่งเราใช้การใช้ VCD ประมาณ14นาทีครับก็ได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องจากผู้รับชมทั้ง8จังหวัดที่ได้มาร่วมกิจกรรมในช่วงที่เราได้นำเสนอ IPA นี้ในนามของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็ขอขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยา
พี่น้องเพื่อนข้าราชการบรรดาชนพี่น้องภาคีเครือข่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆของตัวชีวัดซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้รับมาทั้งหมด13ตัวชีวัดได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทุกตัวชีวัดครับสวัสดีครับตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในนะครับในเขตตรวจราชการที่15และ16ซึ่งจังหวัดพะเยาก็ได้นำเสนอผลการดำเนินงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรางวัลการประกวดในครั้งนี้นะครับชนะเลิศที่1ใน2เขตนี้นะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 200,000 บาทรองชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเงิน 100,000 บาทนะครับในโอกาสนี้ก็ขอพระคุณพวกเราทุกคนนะครับทั้งท่านพนักงานอำเภอนักวิชาการและพนักกรทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับขอขอบคุณครับแล้วนี้อยู่ไปสุดทิ้งสายตา